ยืนยันอยู่ตรงที่เดิมไม่เคยคิดจะไปไหนเขาเกิดตรงนี้เขาเป็นคนไทยเขามีหัวใจดังควานทองพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าอยู่คุณครูก็ยังตั้งใจสอนแม่กล่อมลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดีก็มาเสนอว่าเราปลูกมูซันคิงไหมราคาดีนะมาเลเซียชอบเพราะว่าตอนนั้นน่ะการมองแค่การตลาดว่าเราส่งคืนมาเลเซียเราไม่ได้มองว่ามูซันคิงจะไปถึงไหนจะไปถึงระดับโลกหรืออะไรยังไงเรามองว่าแค่เราขายกลับให้มาเลเซียราชาผลไม้จากต่างแดนที่ข้ามชายแดนมาเติบโตอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยและกลายเป็นของดีขึ้นชื่อของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาของดีชายแดนใต้ที่คนรักทุเรียนต่างทวินหาและสวนทุเรียนกว้างใหญ่บนหุบเขาสวนนี้คือสวนแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุเรียนมูซันคิงในประเทศไทยที่นี่วิสาหกิจชุมชนสวนศักดิ์ศรีเบตงพูดถึงทุเรียนมูซันคิงมูซันคิงนี่ชื่อจริงๆนี่มาจากอะไรคะคำว่ามูซันคิงมูซันคิงเหรอครับมูซันคิงมาจากมาเลเซียค่ะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของมาเลเซียค่ะที่มีมานานประมาณ80ปีได้แล้วค่ะที่มาเลเซียก็เกิดการขยายพันธุ์จากพันธุ์เขาเรียกว่ากุนหยิบค่ะไปปลูกที่ภูเขานั้นชื่อว่าภูเขามูซังครับผมแล้วก็มีการนำไปประกวดพอประกวดแล้วก็ได้รางวัลพอได้รางวัลเขาก็ตั้งสายพันธุ์นี้ว่ามูซานคิงโอ้ครับผมคือมาจากภูเขามูซานใช่ครับแล้วนี่ก็คือพอได้รางวัลปุ๊บก็คือกลายเป็นมูซานคิงใช่ครับแล้วการที่พี่โอเอามูซานคิงมาปลูกที่เบตงค่ะจุดเริ่มต้นของการเอามาปลูกนี่คือยังไงคะจุดเริ่มต้นมาจากพ่อพ่อเป็นคนนำยอดพันธุ์จากมาเลเซียคือมาเลเซียเขาดังมานานแล้วแล้วก็เลยมีความสนใจว่าเออมันเป็นพันธุ์ที่อร่อยนะแล้วก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงณเวลานั้นก็เลยมีการนำเข้ามาปลูกในเมืองไทยครับผมมีชื่อเสียงมาระยะหนึ่งแล้วใช่ครับใช่เราปลูกมากี่ปีอะคะพี่ที่สวนปลูกประมาณ16ปีอะครับ16ปีครับพื้นที่สวนของพี่นี่ประมาณกี่ไร่ประมาณ25ไร่25ไร่ครับในช่วงแรกๆที่พี่เริ่มปลูกทุเรียนมูซันคิงเรามีอุปสรรคหรือว่าเราเจออะไรบ้างคะจริงๆแล้วอุปสรรคเนี่ยมันผ่านมาแล้ว คือเมื่อก่อนน่ะปลูกส้มโชกุนค่ะแล้วก็ประสบโรคเจอโรคระบาดก็เลยทำให้ผิดหวังกับส้มโชกุนแต่หวังกับส้มโชกุนไม่ต้องมาเป็นทุเรียนคือเรามีพื้นฐานการปลูกทุเรียนอยู่แล้วอยู่ทางนึงก็คือเป็นพันธุ์พวกหมองทองพวกพวงมณีหลังจากนั้นก็เลยคุยกับพ่อว่าเราปลูกทุเรียนดีกว่าก็เลยปลูกเม็ดไว้แต่ยังไม่เลือกสายพันธุ์ก็คือพอเราปลูกเมล็ดพื้นเมืองทิ้งไว้แล้วพ่อก็มาเสนอว่าเราปลูกมูซันคิงไหมราคาดีนะมาเลเซียชอบเพราะว่าตอนนั้นน่ะการมองแค่การตลาดว่าเราส่งคืนมาเลเซียผมมองแค่นี้เลยเหรอพี่ณวันนั้นใช่เราไม่ได้มองว่ามูซันคิงจะไปถึงไหนจะไปถึงระดับโลกหรืออะไรยังไงเรามองว่าแค่เราขายกลับให้มาเลเซียแค่นั้นเลยใช่ครับจุดเริ่มต้นของพี่มีเท่านั้นเลยใช่ครับแล้วตอนช่วงที่พี่เอามาปลูกมีเริ่มมีชื่อเสียงในประเทศไทยหรือยังคะสำหรับมูซันคิงยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยแทบจะไม่มีใครรู้จักดีกว่าโอ้ครับผมก็จะเป็นแปลงต้นแปลงแรกๆของประเทศไทยที่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์มูซันคิงแล้วนำเข้ามาปลูก
โอ้นี่คือแปลงแรกของประเทศไทยเลยแรกๆเลยครับผมพี่โอกลัวไหมคะว่าเอามาปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราส่งคืนมาเลเซียไม่ได้ล่ะสมมุติเราจะขายในประเทศไทยได้ไหมล่ะถ้าในเมื่อมันยังไม่มีคนรู้จักเราโอเคคือตอนแรกอ่ะเรามองว่าพวงมณีเนาะมาเลเซียเขาก็ต้องการของไทยค่ะก็เราอยู่ติดชายแดนไทยมาเลค่ะก็เลยมีความคิดที่ว่าทุเรียนเรายังไงก็เข้ามาเลได้ส่งขายได้อยู่แล้วเพราะมีพ่อค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทยรับอยู่แล้วเราก็เลยคิดแค่นั้นคิดแค่นั้นเลยแค่นั้นครับแล้วความต่างอ่ะพี่การที่พี่ปลูกที่นี่กับปลูกที่มาเลเซียมันมีความแตกต่างอะไรบ้างไหมในแง่ของคุณภาพหรือว่ารสชาติอะครับถ้าเรื่องคุณภาพและรสชาติเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันค่ะครับผมเพียงแต่แตกต่างกันแค่วัฒนธรรมในการกินคือบ้านอย่างมาเลเซียก็จะกินลูกที่สุกหล่นส่วนของคนไทยเนี่ยอาจจะต้องกินแบบทุเรียนตัดแล้วบ่มสุกครับผมโอ้คนไทยจะไม่ได้กินแบบสุกหล่นแบบนั้นครับทำไมถึงเขาถึงไม่กินแบบสุกหล่นนะคะพี่ก็น่าจะเป็นเรื่องกลิ่นเรื่องกลิ่นที่บางคนอาจจะรับไม่ได้ก็คือกลิ่นอาจจะแรงถ้าเป็นสุกหล่นนะครับแต่ถ้าทุเรียนตัดก็กลิ่นเนี่ยก็จะดรอปลงครับแล้วก็มาบ่มทีหลังใช่ครับอย่างมูซังคิงของพี่โอความพิเศษของมูซังคิงคืออะไรคะที่เป็นเอกลักษณ์เด่นๆเลยเอกลักษณ์ของมูซังคิงนะครับก็ต้องเป็นเรื่องเนื้อละเป็นหลักเนื้อสีเหลืองทองรสชาติหวานมันแล้วก็เมล็ดรีบเมล็ดรีบใช่ครับผมเนื้อจะเยอะมากใช่ครับเนื้อจะเยอะพี่โอบอกว่าถ้าเกิดน้องปอได้ลองมือสังเกตของพี่น้องปอจะลืมทุเรียนทุกพันเลย ที่เคยกินมาอะไรที่พี่ทำให้พี่สนใจขนาดนั้นครับพี่คะคือด้วยความชอบส่วนตัวดีกว่าคือผมจะบอกไม่ได้หรอกว่าใครเป็นอาจจะชอบทุเรียนสายพันธุ์ไหนมากกว่ากันบางคนก็ชอบพันธุ์ที่มีความหวานน้อยกว่าแต่อย่างผมเนี่ยเป็นผมชอบกินรสชาติที่มันค่อนข้างจะจัดอย่างเช่นหวานก็หวานไปเลยหวานน้ำมันไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นที่แรงนิดนึงก็จะเป็นคนที่ชอบกินสไตล์นี้มากกว่าโดยส่วนตัวก็คือว่าถ้าผมมากินมูซันคิงผมชอบมากแล้วพันธุ์อื่นเนี่ยผมอาจจะเป็นตัวเลือกถัดไปถ้าผมได้เลือกครับผมก็คือพี่โอบอกก่อนเลยว่ามูซันคิงเป็นทุเรียนที่กลิ่นค่อนข้างเข้มข้นรสชาติก็จะเข้มข้นเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่รสนิยมของการทานมูซันคิงคืออยู่ที่ความชอบของแต่ละคนมากกว่าใช่ครับแล้วตอนนี้ตลาดในประเทศไทยเป็นไงบ้างคะพี่คะตลาดในเมืองไทยณวันนี้นะค่ะคนเริ่มรู้จักมากขึ้นมากขึ้นเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็คือค่อนข้างจะเริ่มค่อยๆดังขึ้นแล้ววันนี้ก็มีคนปลูกมากขึ้นแล้วคนก็สนใจที่จะชิมก่อนหลายๆคนยังรู้สึกไม่มั่นใจก็อยากจะชิมก่อนที่จะปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีความต้องการที่สูงมากจะจะมีการจำหน่ายผลทุเรียนแล้วที่วิสาหกิจชุมชนสวนศักดิ์ศรีเบตงยังมีการจำหน่ายต้นพันธุ์ทุเรียนสำหรับเกษตรกรที่สนใจซึ่งทางสวนรับประกันว่าต้นพันธุ์ของที่นี่เป็นสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมจากมาเลเซียแบบไม่มีผิดเพี้ยนและยังเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนที่แข็งแรงพร้อมปลูกอีกด้วยค่ะนี่คือ
9,000ของที่สวนนะคะคือนอกจากที่นี่จะขายเป็นทุเรียนเป็นลูกๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็น9,000ด้วยใช่ครับอันนี้เรามีอยู่ประมาณกี่ต้นคะณที่ตรงนี้ค่ะพี่ถ้าบริเวณนี้จะมีประมาณ 40,000 กว่าต้นครับ 40,000 กว่าต้นนะคะอย่างอันนี้ค่ะ9,000ตรงนี้เวลาที่เกษตรกรเขาจะดูค่ะพี่เขาจะดูเลือกตรงไหนคะเวลา 9,000 วิธีการเลือกนะครับอย่างแรกก็คือว่าเราดูตรงโคนโคนที่แบบไม่ดูแล้วเหมือนอมโลกค่ะเป็นโคนที่สดใสดีครับผมแล้วก็มีจำนวนใบประมาณ10กว่าใบแต่ว่าวันต้นนี้ยังไม่พร้อมที่จะปลูกนะครับเนื่องจากว่ายังเป็นยอดอ่อนอยู่นี่ครับผมเราต้องรอให้เขาเป็นใบแก่แล้วค่อยนำไปปลูกจะดีกว่าครับผมแต่ว่าตรงนี้ที่พี่มีพร้อมส่งตรงนี้ก็คือสามารถปลูกได้เลยครับผมที่นี่เลี้ยงไว้ก็คือพร้อมที่จะปลูกอยู่แล้วเราถึงจำหน่ายออกไปแต่ถ้าบางทีมันติดเรื่องยอดอ่อนเราก็รอให้เขาแก่นิดนึงแล้วเราก็ปลูกได้ครับผมอย่างที่นี่จะมีมูซังคิงแน่นอนมีของมูซังคิงแล้วก็พันธุ์อื่นๆมีไหมคะพี่ที่นี่ทำแค่2,000ครับคือมูซังคิงและหนามดำมูซังคิงแล้วก็หนามดำใช่ครับนะคะคืออันนี้ถ้าเกิดสมมติเกษตรกรต้องการที่จะมาที่นี่เพื่อมาเลือกกล้าพันธุ์ไปปลูกอย่างนี้ก็คือมาเลือกได้เลยสามารถมาได้เลยครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อเราทางช่องทางออนไลน์ค่ะเราก็จะคัดเลือกแล้วก็ส่งไปให้ครับผมทางสวนก็จะคัดเลือกต้นที่พร้อมปลูกเลยส่งไปให้ใช่ครับแล้ววิธีการปลูกของทุเรียนนี้เรามีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคะพี่วิธีการปลูกถ้าง่ายที่สุดคือเราดูพื้นที่เราก่อนถ้าหญ้าสวยแสดงว่าดินดีค่ะถ้าดินดีเราก็จะยังไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากเราก็สามารถที่จะปลูกได้เลยวิธีการปลูกก็คือปลูกลงไปในดินเดิมขึ้นแล้วก็ให้เหลือดินในถุงเนี่ยสูงจากดินเดิมแล้วเราก็พูดเป็นหลังเต่าเล็กๆเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังโคลนเขาก็จะมีโอกาสเป็นโรคได้น้อยลงครับผมเราพูดถึงสถานการณ์ของโควิดนิดนึงค่ะพี่ในช่วงที่สถานการณ์โควิดเริ่มรุนแรงค่ะพี่โอคือด่านก็ปิดอย่างนี้มีผลกับการตลาดของสวนศักดิ์ศรีไหมคะทางสวนจริงๆแล้วเป็นการทำตลาดออนไลน์ค่ะประมาณ 95% ครับผม 55% เนี่ยแค่ walk in มาครับผมก็จะไม่ได้โดนผลกระทบเกี่ยวกับโควิดสักเท่าไหร่เนื่องจากลูกค้ามาทางออนไลน์เราก็ส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งไปก็จะปลอดจากโควิดค่ะครับผมโอ้อันนี้คือเราไม่มีปัญหานะไม่มีครับไม่มีแต่มูซังคิงอันนี้คือพี่จะส่งโดยมากลูกค้าจะอยู่จากประเทศอะไรคะประเทศไทยครับประเทศไทยครับจริงๆแล้วมูซังคิงไม่ได้ว่ามาจากมาเลเซียอย่างเดียวที่จะมาซื้อแต่คนไทยก็คือทานมูซังคิงคนไทยก็ชอบคนไทยก็ชอบด้วยนะคะแต่ทุเรียนของพี่คือจะไม่เป็นทุเรียนแกะใช่ไหมคะจะเป็นทุเรียนลูกๆใช่ไหมคะใช่ครับที่นี่จำหน่ายเป็นลูกครับค่ะแล้วจำหน่ายตอนที่จำหน่ายนี่คือเราส่งนี่คือเรามีปัญหาไหมคะการที่เราขนส่งไปรษณีย์ไปครับระบบขนส่งก็ต้องบอกว่ามีปัญหาบ้างค่ะในบางเคสอะไรอย่างเงี้ยครับคือทางเราไม่สามารถกำหนดเรื่องของบริษัทขนส่งได้ค่ะแต่ทางสวนเนี่ยยินดีที่จะรับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายโดยการเคลมให้ใหม่ครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกหรือต้นเลยโหเราเคลมหมดเลยนะเคลมหมดเลยครับลูกถ้าเกิดเสียหายก็เคลมครับแต่ถ้าลำต้นเสียหายก็เคลมเหมือนกันเคลมกันครับอันนี้ถ้าพูดถึงว่าสมมตินะคะพี่ลูกค้าพี่เป็นคนกรุงเทพสั่งจากที่เบตงไปใช้เวลากี่วันคะถ้าส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงใช่ครับค่ะก็คือเป็นการสอบถามก่อนว่าชอบกินประมาณไหนค่ะเราก็ต้องเผื่อระยะเวลาแล้วก็เผื่อเปอร์เซ็นต์ของการสุกของลูกเนี่ยให้ไปถึงมือลูกค้าได้ตรงความต้องการที่สุดต้องตรงที่สุดด้วยใช่คำว่าที่สุดดีกว่าเพราะว่ามันก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างครับผมโอ้มีผิดพลาดบ้างมีบ้างครับอย่างนี้อย่างมูซังคิงพี่แนะนำช่วงที่ทานอร่อยที่สุดค่ะพี่ช่วงไหนคะเป็นทุเรียนที่ตัดไปแล้วแล้วก็เริ่มมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่เปลือกกลิ่นของทุเรียนหอมอ่อนๆนะครับตอนนั้นก็คือสามารถเปิดทานได้เลยแต่ถ้ามูซังคิงจะกินแบบกรอบแบบเหมือนทองหมอนทองเนี่ยคืออันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากินไม่ได้เลยไม่ได้เลยสำหรับมูซังคิงพี่แนะนำเลยว่าสุกสุกครับต้องสุกควรจะสุกครับควรจะสุกใช่ครับนะคะคือถ้าเกิด
บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าถ้าเกิดจะมาสั่งทุเรียนจากที่นี่หนึ่งคือคุณจะต้องคุยกับเจ้าของสวนก่อนนะคะว่าคุณทานประมาณไหนใช่ครับสุกประมาณไหนใช่ครับแล้วก็คำนวณเวลาส่งจากที่นี่ใช่ครับพี่ก็จะทำความเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าคุณจะอยากได้ทานประมาณนี้เราจะต้องใช้เวลากี่วันใช่ครับที่จะรอเพื่อที่จะส่งถูกครับผมโอ้ถ้าอย่างตอนนี้เราพูดถึงมูซังคิงมีระยะเวลาการผลิตคือผลผลิตออกมานี่ประมาณกี่เดือนคะประมาณเดือนหนึ่งครับผมหนึ่งเดือนเดือนกว่าเดือนนิดๆอ่ะไม่เยอะมากก็คือว่ามูซังคิงเป็นเขาเรียกสายพันธุ์เบาที่มีอายุในการเก็บเกี่ยวเนี่ยสั้นอย่างเช่นผมใช้ในพื้นที่เป็นหลักเนาะมูซังคิงเนี่ยเก็บเกี่ยวหลังจากดอกบานเนี่ยประมาณ100วันส่วนหมอนทองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง 120-130 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณกี่เดือนคะตรงนี้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วหลังจากดอกบานค่ะก็สิ้นเดือนนี้ตัดได้แล้วครับสิ้นเดือนนี้เราตัดทานได้แล้วนะคะครับผมและสำหรับลำต้นตรงนี้คือใช้เวลาปลูกมากี่ปีแล้วคะ16ปีแล้ว16ปีเท่ากับที่พี่เริ่มปลูกเลยใช่ครับแรกๆเลยใช่ครับ16ปีที่พี่ดูแลมาคือต้นจะอยู่ได้อย่างน้อยที่สุดเต็มที่เลยกี่ปีคะอายุต้นทุเรียนใช่ไหมครับจริงๆต้นทุเรียนเนี่ยถ้าเขาไม่เป็นโรคเขาอยู่ได้เป็นร้อยปีนะมันคือไม้เขาเรียกว่ามันเป็นไม้ป่าดั้งเดิมอยู่แล้วก็คือเป็นไม้ที่อยู่ในป่าเป็นไม้ใหญ่ครับผมถ้าเราปลูกเราดูแลแล้วก็ไม่ให้เขาไม่สร้างสภาวะให้เขาเกิดโรคเขาก็จะไม่เป็นเขาก็จะอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆครับผมอยู่กับพี่ไปได้จนถึงแก่เท่าถึงลูกหลานเลยเป็นร้อยปีก็ใช่ครับเพราะว่าอีกแปลงนึงเนี่ยเป็นแปลงของหมอนทองอายุประมาณ40กว่าปีแล้วก็ยังอยู่ได้ก็ยังอยู่ได้ใช่ครับผมสิ่งไหนที่พี่คิดว่าเราจะต้องดูแลกับทุเรียนเป็นพิเศษไหมคะถ้าสำหรับต้นแบบนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องความเอาใจใส่ในเรื่องโรคและแมลงบางทีอย่างแปลงนี้ถามว่ามีการใช้สารเคมีไหมมีบ้างในบางจังหวะเท่านั้นที่เราจำเป็นต้องใช้เราต้องใช้อย่างเช่นมีการระบาดของโรคที่มากแล้วอินทรีย์เอาไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ใช่ครับเพื่อดูแลสุขภาพของเขาให้อยู่ให้นานที่สุดเพื่อให้เขาอยู่กับเราได้นานที่สุดใช่ครับใช่ปัญหาที่พี่เจอไปบ่อยคืออะไรคะปัญหาเรื่องแมลงนะค่ะเรื่องหนอนหนอนเจาะลูกอ่ะค่ะที่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเป็นที่มันกินเมล็ดนะครับเจาะเข้าไปกินเมล็ดตัวนี้มันสร้างความเสียหายให้กับทุเรียนทางใต้เยอะมากค่ะแล้วก็เหมือนลงที่ไปเคยไปเจอมาเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเป็นทุเรียนทางใต้จะแบบเขาจะหยีเลยเขาจะกลัวหนอนไงกลัวหนอนใช่ครับคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ราคาของทุเรียนใต้มันไม่เพิ่มขึ้นสักทีค่ะเนื่องจากว่ามันมีหนอนเยอะการปลูกแบบปล่อยไว้ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยถึงเวลาตัดค่อยตัดไม่มีการดูแลทีเนี้ยหนอนมันเจาะหนอนมันเข้าคนที่มารับซื้อเกิดความเสียหายจริงๆแล้วก็อยากฝากผ่านด้วยเนาะอยากให้เกษตรกรช่วยดูแลกันเรื่องนี้เพื่อจะได้มีราคาที่สมเหตุสมผลขึ้นมาบ้างค่ะพี่โออันนี้เราเรียกว่าเทคนิคอะไรคะตัวนี้เป็นการชักนำรากครับชักนำรากใช่ครับผมเป็นการชักนำรากเนี่ยก็คือเป็นวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือการใช้ซากพืชเอามาหมักครับหมักเพื่อทำเป็นปุ๋ยทีนี้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆเลยตรงนี้ก็คือว่ารากของทุเรียนอ่ะจะมากองอยู่ที่กองของปุ๋ยตัวนี้หลังจากนั้นอ่ะเราใช้ปุ๋ยน้อยลงก็คือมีการให้ปุ๋ยประหยัดขึ้นประมาณ 70% คือสมมุติว่าต้นเนี้ยผมใช้ปุ๋ยอยู่ที่1กิโลกรัมผมก็มาหว่านตรงจุดตรงเนี้ยแค่3ขีดก็เพียงพอแล้วเนื่องจากว่ารากเขามาอยู่ที่นี่แล้วเราให้อาหารได้ตรงจุดกว่าแล้วก็ยังสามารถ
เขาเรียกว่ามันอยู่บนมันอยู่บนพื้นดินเนาะน้ำจะไม่ท่วมรากเขาจะไม่ทำให้รากตายแล้วก็ทำให้เกิดภาวะของรากเน่าคนเน่าเนี่ยน้อยลงครับผมตัวนี้เทคนิคสำคัญมากเลยครับที่ใช้กับทุเรียนที่นี่สำหรับช่องทางในการติดต่อการตลาดนะครับผมในของสวนศักดิ์ศรีทุเรียนมูซันคิงก็สามารถติดต่อเราได้ในที่ Facebook จำหน่ายพันธุ์ทุเรียนมูซันคิงสวนศักดิ์ศรีนะครับผมแล้วก็ขายเป็นกิโลครับผมปีนี้เราเปิดราคาที่กิโลหนึ่ง650 บาทพร้อมส่งผลตอบรับดีครับผมเพราะว่าผลผลิตของทุเรียนมูซันคิงนี้ณวันนี้ยังน้อยอยู่คิดว่าเปิดจองไว้แล้วคิดว่าน่าจะพอครับผมในส่วนที่เปิดจองไว้ส่วนการตลาดด้านอื่นปริมาณที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยได้นำพาทุเรียนมูซันคิงเนี่ยซึ่งเป็นอีกแบรนด์นึงเนี่ยไปปลูกตลาดที่จีนแล้วจีนยอมรับว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาแล้วอนาคตสำหรับพืชทุเรียนเนี่ยยังสดใสอันนี้เป็นเครื่องปอกทุเรียนใช่ครับโอ้คือเราไม่ต้องใช้มีดแบบปอกแบบให้เจ็บมือแล้วนะพี่ใช่ครับแบบง้างนี้ออกมาแต่จริงๆเครื่องนี้มันใช้ได้สำหรับทุเรียนที่สุกแล้วค่ะก็คือที่ปอกง่ายนะไม่ใช่แบบว่าที่ยังเป็นแข็งๆอย่างนั้นนะไม่ได้ครับผมสำหรับทุเรียนสุกแล้วใช่ครับนี่พูดถึงความรู้สึกแรกที่ได้ชิมมูซันคิงนะพี่โอ้เราไม่เคยกินทุเรียนที่มีความเข้มข้นและหนักแน่นแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่แปลกมากพี่แบบว่าอันนี้หนูพูดตรงๆจากใจคือมันค่อนข้างที่จะหนักแต่ถามว่ากลิ่นแรงไหมก็ไม่นะพี่ไม่ถึงขนาดนั้นนะจากความรู้สึกที่ชิมไปเมื่อคู่นี้รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับทุเรียนอื่นๆที่เราเคยกินมาจริงๆเดี๋ยวให้พี่โอฝากช่องทางติดต่อของสวนศักดิ์ศรีนิดนึงค่ะพี่เบอร์โทรศัพท์อะไรคะเบอร์โทรศัพท์ของผมเองเลยนะครับเบอร์0980162806ครับส่วนช่องทางการติดต่ออื่นก็คือสามารถที่จะทักเข้ามาใน Facebook ครับในจำหน่ายพันธุ์ทุเรียนมูซันคิงสวนศักดิ์ศรีครับผมครับผมอันนี้ถามสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ใช่โทรศัพท์มาก็ได้ได้ครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะเห็นทุเรียนอยากเห็นพันธุ์กล้าอะไรอย่างนี้คุณดูในเพจได้เลยได้เลยครับหรือจะมาเบตงเลยก็ได้นะครับผมค่ะก็คือมาให้ถึงที่มาชิมถึงสวนก่อนตัดสินใจที่จะปลูกต้นพันธุ์มูซันคิงได้เลยค่ะก็คืออยู่ที่ตำบลตาน้อแม่เลาะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนครับผมอันนี้จุดสังเกตคือถ้าคุณเจอบ่อน้ำร้อนปุ๊บคุณตรงมาเลยครับตรงอย่างเดียวเลยครับประมาณ6กิโลก็จะมีตรงอย่างเดียวเลยใช่ครับผมจะมีป้ายข้างทางเขียนว่าสวนศักดิ์ศรีแม้ไทยจะมีทุเรียนสายพันธุ์นิยมอยู่มากมายแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามูซันคิงคืออีกหนึ่งอาวุธที่แข็งแกร่งของตลาดส่งออกทุเรียนไทยที่สามารถแข่งขันกับอีกหลากหลายประเทศบนเวทีตลาดโลกและนี่คือความสุดยอดของราชาผลไม้ถิ่นสุดใต้แดนสยามที่รอให้เหล่าคนรักทุเรียนทั่วประเทศมาลิ้มลองโดยไม่ต้องข้ามชายแดนไปถึงประเทศมาเลเซียเลยล่ะค่ะ